สำหรับใครคนไหนนะครับที่ไม่มีเวลาออนไลน์นะครับสามารถมาจ้างผมได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องของผมให้อยู่รอดต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนรับชมคลิปให้สนุกนะครับดูจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมจะมาทำอะไรนะครับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอามีดคาถาน้ำแข็งนะครับมาลงเฟียร์ตำนานคนเดียวนะครับโดยใช้แค่มีดคาถาน้ำแข็งเท่านั้นนะครับผมก็อาจจะมีใช้ปืนช่วยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่ต้องมีแน่ๆก็คือระเบิดนะครับผมระเบิดนี้จำเป็นที่จะต้องใช้นะครับผมแล้วก็อาวุธหลักที่ผมจะมาใช้นะครับก็จะเป็นคาถาน้ำแข็งนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยขอบัคระเบิด JD ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ150ไลค์นะครับก็ช่วยกันกดให้ผมด้วยนะครับขอบมากครับปะเราบัคระเบิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป่ะเราจะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับใช้มีดคาถาน้ำแข็งนะครับดูกันสิว่าผมจะสามารถชนะบอสได้หรือเปล่านะครับบอสมังกร2หัวนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับคิดว่ารอดไหมคอมเมนต์ก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ก่อนเลยว่าจะรอดหรือเปล่านะครับมาบอสเราออกมาแล้วนะครับมาบอสมาทีเดียวเลยมารวมตัวกันมาตรงนี้เลยนะครับปาระเบิดไปยืนนิ่งแล้วมาครับคาถาน้ำแข็งเราโอ้โหจัดการแบบรวดเร็วนะครับมาบอสเข้ามาอยู่ในวงเลยมึงตายซะตายไหมเออตายด้วยนะครับโอ้แค่มีดคาถาน้ำแข็งก็พอแล้วครับบอกเลยนะครับสบายมากเลยธรรมดาเพราะว่ามีดคาถาน้ำแข็งของเรามันแรงอยู่แล้วนะครับผมยกให้เป็นมีดอันดับ1 PVE เลยนะครับผมรอบที่แล้วก็เป็นการูด้านะครับมารอบนี้มาเป็นคาถาน้ำแข็งนะครับไม่รู้ว่าจะมีมีดไหนแบบว่าแรงกว่านี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าพูดถึงปืนพกผมขอให้เป็นปืนพกนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับนี่อาจจะเป็นปืนพกที่ลง PVE แรงที่สุดแล้วนะครับปารอบอสออกมาตรงกลางเลยมาไปครับปาระเบิดครับนี่เลยแล้วก็วิ่งวนแถวๆนี้นะครับบอสตายแน่รอบนี้หรือเปล่านะถ้าตายต้องตายพร้อมกันดิเออนี่ไงตายพร้อมกันจริงๆด้วยนะครับรอบที่3แล้วนะครับโอ้โหรวดเร็วมากเลยครับรอบที่3ก็เป็นพวกตัวพวกนี้นะครับโอ้ชิวๆอ่ะผมบอกเลยนะครับแต่ว่าบอสมังกร2หัวไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะชิวแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้า1ถึง4อ่ะมันชิวอยู่แล้วนะครับมันสบายสบายนะครับมีเราจัดการได้อยู่แล้วนะครับมารอบไม่ใช่สิอันนี้บอสออกมานะครับตายแน่มึงบอสเดี๋ยวดิมันต้องอยู่ใกล้กันบอสอ่ะปาระเบิดน้ำแข็งโอเคแล้วก็ยัดคาถาเอ้ยไม่ใช่ระเบิดน้ำแข็งดิเจดีระเบิดเจดีพูดผิดแตกไปแล้วหนึ่งนะครับเหลือแค่ตัวเดียวนะครับจะรอดหรือเปล่านะตายดิโอ้โหมีดหมดซะก่อนมาอีกรอบนึงตายชัวร์ครับรอบนี้โอเคต่อมารอบที่4นะครับรอบที่4นี่มาเลยมาปาระเบิดใส่บอสกันเลยเอาไปเลยน้ำแข็งเอาไปเลยบอสดาเมจเท่าไหร่เนี่ย400แต่มันก็แรงนะครับมาเรื่อยๆเลยแล้วกันปาระเบิดไปด้วยนะครับต้องยัดระเบิดไปด้วยดาเมจได้คูณ2นะครับไปอีกอุ๊ยๆมันหลุดมันมาแล้วมารอบนี้ตายชัวหรือเปล่านะอุ๊ยแม่งเอ้ยเหลือไว้ทำไมเนี่ยแค่นิดเดียวเองเออตายไปซะมึงป่ะมอนพวกนี้สบายๆครับหมดโอเคมาคราวนี้รอบบอสแล้วครับออกมาเลยบอสมังกร2หัวของเรานะครับดูซิว่ามีคาถาน้ำแข็งเนี่ยจะสามารถจัดการได้หรือเปล่านะครับมาเชียร์พร้อมกันเลยระเบิด JD ไปเลยนะครับปะคลิกขวาปล่อยตลอดเลยครับไม่สิสลับกันไปไม่ต้องถี่ขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะไงระยะเวลามันก็นานอยู่แล้วไอ้มีดคาถาเราอะมาปล่อยแล้วก็ปาระเบิดสลับกันไปนะครับโอ้โหน้ำแข็งโอ้ดูเลือดบอสครับเลือดบอสไหลเป็นน้ำเลยครับโอ้โหบอสทำไมเจ้าช่างอ่อนขนาดนี้นี่เจอมีดของผมเข้าไปนะครับตายแน่นอนครับเลือดไหลเป็นน้ำครับพอดีผมไปสะดุดคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าใช้แค่อาวุธระยะประชิดนะครับผมก็เลยแบบว่าเอ้ยมันน่าสนใจว่ะก็ได้แบบว่าทำแม่งเลยแล้วกันนะครับนี่เลยก็กลายเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับผมพลังโจมตีจะคูณ20แล้วอ่ะตอนนี้อยู่ที่คูณ18นะครับ
ปึ๊บหลบระเบิดไปกินเอาระเบิดไม่ออกไม่เป็นไรช่างมันตายต้องหลบอันนี้คือมันแรงมากเลยนะไอสกิลเมื่อกี้เมื่อก่อนนี่คือแบบถ้าหลบไม่ทันนี่ตายหาตายโหงทีเดียวเลยนะเมื่อก่อนชุบมันไม่แจกเยอะขนาดนี้ด้วยไงมาหลบข้างหลังนี้นะครับจะได้ไม่ติดสโลว์เฟียบเดทครับเฟียบเดทมีกระทาน้ำแข็งไม่สามารถทำอะไรมันได้นะครับเอ้ยหรือทำได้วะไม่ได้มั้งสงสัยต้องเอาปืนเข้ายิงจ่อด้านในนะครับโอเคไม่เป็นไรตามมีดของเรายืนอยู่อย่างนี้ก็ถึงครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะครับต่อให้มันจะสูงหรือต่ำแค่ไหนนะครับมีดเรามันโดนอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเฟียบเดทอีกแล้วเฟียบเดทแล้วชอบเลยอย่างเงี้ยระเบิดไปกินระเบิดไปกินหลบหลังกำแพงครับต้องระวังนะครับเฟียบเดทตัวทีเดียวตายนะครับถ้าไม่มีพวกสกิลหรือว่าปืนเอฟช่วยเนี่ยตายห่าเลยนะครับมันจะปล่อยมอนออกมาไหมเนี่ยถ้าจะปล่อยก็ปล่อยออกมาไม่ปล่อยหรอกวะเนี่ยนี่ไงปล่อยมาแล้วทักปุ๊บปล่อยปั๊บมอนยังแบบว่ายังไม่ทันถึงพื้นนะตายห่าซะแล้วอะเป็นไงอะมีนี่มันแบบว่าไม่รู้มันจะสูงแค่ไหนนะดาเมจเวลามันโดนนะมันอาจจะสุดขอบฟ้าแล้วก็ได้มั้งแบบโอ้โหถ้าพูดถึงไมค้ามันจะสูงสุดเท่าไหร่นะ255บล็อกปะเนี่ยคิดว่าเป็นไมค้าแล้วกันช่างเปรียบเทียบเนาะแต่บอยใกล้ตายแล้วเพื่อนเอ้ยไหนวะเพื่อนไอ้เหี้ยอยู่คนเดียวนี่หว่าลืมเดี๋ยวบอยใกล้ตายแล้วเนี่ยรอบนี้แหละตายตายแล้วครับง่ายดายครับสบายมากเลยนะครับนี่นะครับใช้มีดคาถาน้ำแข็ง 8.5 นะครับไม่มีปืนอื่นช่วยนะครับผมแต่ว่ามีระเบิดช่วยนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ